นี้ครับเพลิงพรางเทียนละครเรื่องนี้เนี่ยนะครับตอนนี้มีแต่คนหมั่นไส้เต้ยพงศกรมากเลยเพราะเป็นผู้กระทำแต่เมื่อเต้ยกลายเป็นผู้ถูกกระทำบ้างก็มีกระแสตอบรับคนสะใจกันมากๆถูกกระทำเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมภาพกันครับนี่ครับโอ๊ยลิ้นโอ๊ยความสุขของการโดนผู้หญิงตบไหมฮะมาเลยครับผมชอบซาดิสผมชอบซาดิสโอ้ no ไม่ใช่ร้อนเล่นร้อนเล่นอะไรนะพี่ไหวเหรอพี่ดูนะพี่ทนได้พี่ดูนะพี่ทนได้มาเลยเนาะโดนตบนี่มีพลาดอะไรบ้างไหมครับมีค่ะมีครั้งนึงค่ะโยเคยเล่นข้าวเช้าขาวแล้วตบจริงดึงอ่ะอย่างเงี้ยพอเล่นฉากนั้นเสร็จเขาเงียบมากเขาแบบหายไปเลยจากกองไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เปล่ากามหลุดกามหลุดกามหลุดรีบไปหาหมอ oh no ของนิชาล่ะคือนิชาตบพลาดน่าจะกับพี่โยเยอะค่ะเพราะเราบู๊กันเยอะก็มีพลาดน่าจะหลายช็อตอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีช็อตนึงที่จำได้คือพี่โยแบบหัวปูดหัวปูดแล้วตอนเล่นเราไม่รู้ตัวด้วยค่ะเราก็เล่นกันไปเรื่อยจนคัดแล้วแบบพี่โยแดงตรงเนี้ยคุณโยโดนเยอะครับโดนเยอะค่ะโดนผมจี้ตาเหมือนกันครับไปโรงพยาบาลเลยครับแต่เราคิดว่าในฐานะผู้หญิงเราคิดว่าเจ้าน้อยสะสมหรือยังที่โดนขนาดนี้หรือว่ายังไม่พอไม่สะสมหรอกค่ะอันนี้มันแค่ในละครเดี๋ยวรอให้เขาแบบไปเจอบทเรียนในชีวิตจริงก็แล้วกันค่ะเกี่ยวอะไรในชีวิตจริงเกี่ยวอะไรเดี๋ยวหยุดก่อนเกี่ยวอะไรในชีวิตจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะครับนี่คือวิธีรับมือกับความเจ้าชู้ของหนุ่มเต้ยนะ